ำเก๊กฮวยเย็นๆมาแล้วครับรับรองว่าถ้าได้ดื่มขวดนี้เนี่ยจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีคลิปนี้ผมจะมาทำน้ำเก๊กฮวยใส่ขวดขายกันพร้อมกับแชร์เทคนิคที่ต้มยังไงไม่ให้ติดรสเฟือนสูตรนี้ผมจะมาทำเป็นสูตร7ลิตรให้เอาไว้ชงขายกันแบบจุกๆไปเลยครับถึง28ขวดผมจะใช้เป็นดอกเก๊กฮวยอบแห้งอยู่ที่ประมาณ50กรัมน้ำตาลทรายกรวด500กรัมน้ำตาลทรายกรวดเนี่ยจะช่วยให้น้ำเก๊กฮวยของเราใสนะครับใบเตยล้างสะอาดประมาณ 4-5 ใบนะครับต่อไปเป็นชะเอ็มเทศผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ 4-5 แผ่นเพื่อช่วยเพิ่มความหอมแต่ถ้าเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยก็ใช้ประมาณ 2-3 แผ่นเกลือป่นเล็กน้อยนะครับประมาณปลายช้อนชานะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเม็ดผู้จีนจะช่วยให้สีของน้ำเก๊กฮวยของเราเนี่ยออกสีสวยสีจะออกเหลืองทองสวยมากเลยก่อนอื่นเรามาลวกดอกเก๊กฮวยอบแห้งกันก่อนนะครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้น้ำเก๊กฮวยของเราไม่ติดรสเฟื่อนนะครับหลังจากที่โดนน้ำร้อนแล้วเนี่ยประมาณ30วิเนี่ยก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยรีบตักขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นของเก๊กฮวยเนี่ยจะหายไปเสด็จน้ำแล้วพักทิ้งไว้ให้แห้งสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมน้ำร้อนนะครับผมจะตั้งเตาต้มน้ำ5ลิตรนะครับและใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เนี่ยลงไปได้เลยผมจะต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นพอครบ10นาทีแล้วเนี่ยก็ปิดเตาและอบทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีก่อนนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอาเครื่องของเก๊กฮวยออกได้เลยแต่อย่าเพิ่งเอาทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำไปต้มต่อรอบที่2ครับรอบที่2นะครับเราจะใช้น้ำเปล่าที่2ลิตรนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เครื่องของเก๊กฮวยลงไปนะครับพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็กรองนำไปเทรวมกับ5ลิตรที่เราต้มก่อนหน้านี้แล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นและเราจะไปกรอกใส่ขวดกันครับขวดที่ผมใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ปริมาณ220 ml ต้นทุนขวดพลาสติกพร้อมฝาเนี่ยก็จะอยู่ที่2บาทนะครับหลังจากกรอกครบหมดแล้วเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดถึง28ขวดนะครับและขวดนึงเนี่ยผมบรรจุอยู่ที่200 ml สีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยแถมยังไม่ขุ่นอีกด้วยนะครับสามารถนำไปตั้งราคาขายได้ตั้งแต่10บาทไปจนถึง15บาทได้เลยนะครับใครอยากหารายได้เสริมเนี่ยก็สามารถนำสูตรนี้ไปชงกันได้เลยติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มที่สร้างรายได้แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ